สวัสดีครับในขั้นตอนที่ Windows ให้เลือกว่าจะติดตั้งระบบลงดิสไหนผมไม่สามารถเลือกตัวเลือกใดๆได้เลยสำหรับดิสนี้และเมื่อกดดูรายละเอียด Windows แจ้งว่าไม่สามารถติดตั้งลงบนดิสที่เป็นด y นามิกได้วิธีการแก้ไขในตัวอย่างนี้ผมเลือกที่จะล้างข้อมูลดิสด้วยคำสั่ง clean ในโปรแกรม DiskPart เริ่มต้น ให้กดปุ่ม Shift และ F10 พร้อมกันจะมีหน้าต่าง Command Prompt ขึ้นมาให้พิมพ์คำสั่ง DiskPart และกด Enter จากนั้นพิมพ์คำสั่ง List Disk เพื่อแสดง Disk ทั้งหมดบนเครื่องนี้ในตัวอย่างนี้ผมมี Disk 1หนึ่งตัวคือ Disk 0ซึ่งมีขนาด80 GB และเป็นด y นามิกดิสก์โดยสังเกตได้จากเครื่องหมายดอกจันที่คอลัมน์นี้ผมจะล้างข้อมูลทั้งหมดบนดิสก์นี้ให้พิมพ์คำสั่ง select disk 0และกด enter จะมีข้อความแจ้งว่าตอนนี้ได้เลือกดิสก์ศแล้วต่อมาพิมพ์คำสั่ง clean และกด enter จากนั้น โปรแกรมจะแจ้งว่าได้คลีนดิสต์เสร็จแล้วให้พิมพ์คำสั่ง exit เพื่อออกจากโปรแกรมและปิดหน้าต่าง Command Prompt นี้จากนั้นให้กดที่ปุ่ม refresh เพื่ออัปเดตสถานะของ Disk จะเห็นว่าผมสามารถสร้าง Partition หรือเลือกติดตั้ง Windows ที่ Disk ์นี้ได้แล้ว ผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe channel ให้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอในอะไรสามารถโพสต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ